ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นว่าเฉินเซี่ยงใจร้อนฟังชิงก็สายหัวช้าๆพี่ชายเฉินข้าคิดว่าท่านกำลังย่ำใจเพราะท่านแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฝ่ายปกครองแต่ท่านกำลังมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงได้แต่ทำตาปริบๆเขาไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้อีกทั้งยังรู้สึกว่าตนเองกำลังย่ำใจจริงๆเป็นเพราะการทะลวงระดับของกระจกเทพ6วิธีทำให้เขาเกิดความฮึกเหิมจนลืมคิดหน้าคิดหลังข้าแค่พูดเล่นไปอย่างนั้นข้ายังไม่คิดจะไปเผชิญหน้ากับฝ่ายปกครองในยามนี้เฉินเซี่ยงเกาหัวอย่างเขินอายการที่ฟังชิงเรียกเขาว่าพี่ชายทำให้เขารู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเพราะยู่เสี่ยวเฉาก็นับถือเขาเป็นพี่ใหญ่และถึงแม้ฟังชิงจะไม่ใช่แม่บังเกิดกล้าวของยู่เสี่ยวเฉาแต่ความรู้สึกที่ทั้งสองมีให้กันก็ไม่ต่างจากแม่ลูกคู่อื่นๆแม่นางฟังท่านเรียกข้าว่านายน้อยเฉินจะดีกว่าท่านเรียกข้าพี่ชายแล้วมันกระเดียมหูชอบกลเฉินเซี่ยงหัวเราะเสี่ยวเฉาเรียกท่านว่าพี่ใหญ่หากข้าเรียกท่านพี่ชายอีกคนมันก็ดูน่าสับสนจริงๆฟังชิงยิ้มพยักหน้าจะเห็นได้ว่ายามนี้นางแสดงอารมณ์ขันได้บ้างแล้วแม่นางฟังข้าต้องการรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองและใต้บัญชาข้าอยากรู้ว่าพวกนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวข้าจำเป็นต้องสอบถามพวกนั้นถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มพี่เมิ่งเอ๋อข้าจะช่วยให้ท่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝ่ายปกครองให้มากขึ้นฟังชิงกล่าวท่านมาจากนอกทวีปและเชื้อสายเผ่าศูนย์วิญญาณที่ท่านรู้จักก็มีเพียงข้ากับเสี่ยวเฉาจึงกล่าวได้ว่าท่านแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเผ่าศูนย์วิญญาณแม้ยู่เสี่ยวเฉาจะเป็นเชื้อสายเผ่าศูนย์วิญญาณแต่นางยังเด็กเกินไปส่วนความสามารถที่นางมีอยู่ก็นับเป็นพรสวรรค์และไม่นับเป็นความสามารถของเผ่าศูนย์วิญญาณดูท่านค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการที่ข้าจะไปเผชิญหน้ากับฝ่ายปกครองเผ่าศูนย์วิญญาณเก่งกาจในการต่อสู้อย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามเผ่าศูนย์วิญญาณไม่ได้เก่งกาจในการต่อสู้จนเกินไปแต่ท่านไม่มีทางรับมือทักษะพิเศษของเผ่าศูนย์วิญญาณฟางชิงกล่าวเฉินเซี่ยงเผชิญหน้ากับยอดฝีมือมามากมายและหากรู้จักฝ่ายตรงข้ามไม่ดีพอก็จะทำให้เสียเปรียบในการต่อสู้เมื่อมีความแข็งแกร่งไม่มากพอก็แทบไม่มีหวังที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้เชิญอธิบายเฉินเซี่ยงกล่าวถามยามนี้เขาถูกกระตุ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้อธิบายได้ยากมากเอาเป็นว่าข้าจะแสดงให้ท่านได้ประจักษ์ฟังชิงกล่าวข้าขอเวลาฟื้นฟูสักครู่ก่อนเฉินเซี่ยงพยักหน้าในขณะนั้นเขาสังเกตเห็นว่าฟังชิงมองมาที่เขาด้วยสายตาแปลกๆนายน้อยเฉินท่านมีภรรยาแล้วหรือยังจู่ๆฟังชิงก็ถามขึ้นเฉินเซี่ยงพยักหน้ากี่คนฟังชิงถามต่อก็ไม่กี่คนเฉินเซี่ยงตอบยิ้มนึกแล้วเชียวฟังชิงพึมพำเบาๆแม่นางฟังท่านถามเรื่องนี้ทำไมหรือว่าเผ่าศูนย์วิญญาณไม่ได้มีการแต่งงานระหว่างชายหญิงเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากถามพวกเราจะไม่แต่งงานกับผู้ชายฟังชิงส่ายหัวอันที่จริงผู้หญิงพญาสวูสายูนสามารถมีลูกได้แต่การคลอดบุตรจะทำให้พวกเราอ่อนแอและด้วยการที่ผู้ชายสามารถตั้งครรภ์ได้หน้าที่นั้นจึงตกไปเป็นของผู้ชายส่วนฝ่ายปกครองจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสยบผู้ชายในเผ่าเอาไว้ใต้อำนาจที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซี่ยงกล่าวว่าแต่ทำไมท่านถึงถามว่าข้ามีภรรยากี่คนเพราะหากท่านมีภรรยาท่านก็อาจจะต้านทานทักษะของเผ่าศูนย์วิญญาณได้และยิ่งท่านมีภรรยาหลายคนการต้านทานก็อาจทำได้ดีขึ้นฟางชิงกล่าวอย่างไรรึเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วฉงนเขายังไม่เข้าใจว่าทักษะของเผ่าศูนย์วิญญาณเกี่ยวข้องกับการมีภรรยาอย่างไรมองตาข้าจะแสดงให้ท่านได้ประจักษ์ฟางชิงกล่าวทันใดนั้นดวงตาของนางก็เรืองแสงสีทองเมื่อเฉินเซี่ยงมองตานางสายตาของเขาก็เกิดอาการพร่ามัวจากแสงสีทองหลังจากการมองเห็นกลับคืนเป็นปกติเขาก็พบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในบ้านสุดโทรมที่ถูกทิ้งร้างหากแต่เป็นห้องโถงอันหรูหราอลังการเขานั่งอยู่บนแท่นบัลลังก์ในห้องโถงโดยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่งดงามขณะที่รอบกายมีสาวใช้คอยให้การปรนิบัติรับใช้ที่ใจกลางห้องโถงมีกลุ่มสาวงามสวมใส่ผ้าบางสีม่วงพวกนางกำลังเต้นระบำด้วยท่วงท่าอันยั่วยวนจิตใจเฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แล้วเขาก็แสยยิ้มและกล่าวว่าเป็นเช่นนี้เองหรอกหรือเขา
เขาเคยสงสัยว่าทักษะเผาศูนย์วิญญาณเป็นเช่นไรแต่ปรากฏว่ามันเป็นการสร้างภาพหลอนหรือภาพลวงตายั่วยวนจิตใจและเป็นที่แน่นอนว่ามันเป็นไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่สำหรับเฉินเซียงอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าทักษะภาพหลอนนี้ค่อนข้างทรงพลังเพราะฟังชิงสามารถสะกดจิตใจของเขาให้ตกอยู่ในห้วงภวังค์นี้เพียงชั่วพริบตาและแล้วเขาก็ได้เข้าใจว่าจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของเผ่าศูนย์วิญญาณนั้นเป็นเช่นไรนายน้อยเฉินท่านมีการควบคุมจิตใจที่ดีมากเสียงของฟังชิงดังขึ้นในห้วงภวังค์แม่นางฟังฝ่ายปกครองเผ่าศูนย์วิญญาณจะใช้วิธีการนี้อย่างนั้นหรือเฉินเซียงมองไปรอบๆห้องโถงแต่ก็ยังไม่เห็นตัวฟังชิงข้าไม่เห็นว่าวิธีการนี้จะน่ากลัวตรงไหนไม่น่ากลัวงั้นหรือท่านอย่าลืมว่าตนเองถูกสะกดจิตในชั่วพริบตาเสียงของฟังชิงดังขึ้นเอาเป็นว่าท่านลองฉุดสติให้หลุดพ้นจากห้วงภวังค์ดูก่อนเฉินเซียงคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่หลังจากควบคุมจิตใจและพยายามฉุดสติเขากลับพบว่าตนเองทำไม่สำเร็จไม่ธรรมดาเลยจริงๆเฉินเซียงต้องยอมรับว่าการสะกดจิตของฟังชิงเป็นการสะกดจิตที่ทรงพลังจริงๆหากเป็นฝ่ายปกครองที่ลงมือกับท่านป่านนี้ร่างกายของท่านได้ถูกสับเป็นชิ้นๆแล้วหลังจากฟังชิงกล่าวจบเฉินเซียงก็รู้สึกปวดหัวและมีอาการหน้ามืดเมื่อการมองเห็นกลับคืนมาเฉินเซียงก็เห็นว่าฟังชิงกำลังยิ้มอย่างมีชัยทีนี้ท่านคิดว่าอย่างไรฟังชิงกล่าวถามต้องบอกก่อนว่าการเคลื่อนไหวเมื่อครู่เป็นเพียงการสะกดจิตระดับต่ำเท่านั้นแน่นอนว่าฝ่ายปกครองจะใช้การสะกดจิตระดับสูงเล่นงานท่านการสะกดจิตระดับสูงเฉินเซียงขมวดคิ้วเมื่อครู่ท่านเห็นเพียงนักระบำยั่วยวนแต่หากนักระบำปลดเปลื้องเสื้อผ้าและเข้าเคล้าคลอตัวท่านท่านลองคิดดูว่าจิตใจของท่านจะมีการตอบสนองอย่างไรฟังชิงกล่าวเฉินเซียงพันสายยิ้มแม่นางฟางท่านกำลังประเมินค่าต่ำไปต้องบอกเลยว่าจิตใจข้าผ่านการทดสอบประเภทนี้มานับไม่ถ้วนแล้วและยิ่งข้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงข้าก็ยิ่งควบคุมจิตใจได้ง่ายขึ้นจริงหรือถ้าเช่นนั้นมาลองกันอีกสักตั้งครั้งนี้ข้าจะใช้การสะกดจิตในระดับสูงกล่าวจบดวงตาของฟางชิงก็เรืองแสงสีทองอีกครั้งในครั้งนี้เฉินเซียงไหลเวียนพลังวิถีวิญญาณโดยทำการต่อต้านตั้งแต่ขั้นตอนของการสบตาเขาคิดว่าวิธีนี้จะทำให้ต่อต้านได้สำเร็จแต่ปรากฏว่าการมองเห็นของเขาเกิดการพร่ามัวเช่นเคยเมื่อการมองเห็นกลับคืนสถานการณ์ในห้วงภวังค์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อนซึ่งครั้งนี้ไม่ได้มีสาวใช้หรือนักระบำหากแต่เป็นฟังชิงยามนี้ฟังชิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นนางจงใจอวดส่วนสัตว์และเนื้อหนังอันเต่งตึงแม่นางฟางเฉินเซียงพยายามสูดหายใจลึกตั้งสติครั้นแล้วเขาก็สายยิ้มอย่างมั่นใจไม่นึกว่าท่านจะกล้าทำถึงขนาดนี้แต่น่าเสียดายที่ข้าไม่หลงกลง่ายๆนายน้อยเฉินครั้งนี้ยังถือว่าท่านล้มเหลวเหมือนเดิมเพราะท่านไม่สามารถต่อต้านการสะกดจิตได้อย่างสมบูรณ์หากข้าสะกดจิตท่านสู่ห้วงภวังค์ได้โดยง่ายฝ่ายปกครองย่อมเอาชนะท่านได้ไม่ยากฟางชิงกล่าวเฉินเซียงกำลังจะเอ่ยปากโต้เถียงแต่แล้วเขากลับค้นพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับจิตใจตนดังนั้นเขาจึงพยายามตั้งสติด้วยการสูดหายใจเข้าลึกๆยามนี้เขาตระหนักได้ทันทีว่าจิตใจของเขากำลังได้รับผลกระทบจากการสะกดจิตของฟังชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามองไปยังฝ่ายตรงข้ามที่กำลังยืนอยู่เบื้องหน้าหัวสมองของเขาก็เริ่มคิดถึงเรื่องอย่างว่าโดยไม่อาจยับยั้งความคิดนั้นได้เขาค้นพบว่าฟังชิงในห้วงภวังค์นี้มีเสน่ห์ที่รุนแรงกว่าความเป็นจริงหลายเท่าทักษะนี้ไม่ใช้การใช้ล่อลวงด้วยอำนาจเสน่ห์ให้เกิดความลุ่มหลงหากแต่เป็นการสะกดจิตเพื่อให้สันดานดิบของเป้าหมายปรากฏขึ้นในความเป็นจริงฟังชิงก็เป็นหญิงสาวที่มีเรือนร่างอันร้อนแต่ภายในห้วงภวังค์นี้ความร้อนแรงของนางทบทวีขึ้นหลายเท่าด้วยเหตุผลอันใดไม่อาจทราบจู่ๆเฉินเซียงก็รู้สึกหิวกระหายจนเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายฟังชิงมองมาที่เฉินเซียงแต่ไม่ได้พูดอะไรนางเพียงส่งสายตาเย้ายวนพร้อมรอยยิ้มบางเบาทว่ามันสร้างความอึดอัดใจที่เกิดจากความปรารถนาที่ยากจะระงับเฉินเซียงตระหนักได้ทันทีว่านี่คือแง่มุมที่น่ากลัวของทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณซึ่งมันเป็นวิธีการที่ยากจะต้านทานได้จริงๆแม้จะตระหนักดีว่าสิ่งที่เห็นคือภาพหลอนของฟังชิงแต่เฉินเซียงไม่อาจหักห้ามจิตใจให้หยุดคิดถึงเรื่องอย่างว่าในน้อยเฉินหากไม่ได้ท่านฆ่ากับเสี่ยวเฉาคงจะแย่แน่ๆในขณะที่พูดฟังชิงจัดระเบียบเสื้อผ้าชิ้นน้อยๆด้วยท่าทางอ่อนช้อย
เฉินเซี่ยงกัดฟันแน่นยามนี้เขารู้สึกอึดอัดจนแทบคลุ้มคลั่งเสียให้ได้และนี่คือสภาวะทางอารมณ์ที่จัดการได้ยากมากในยามนี้เขามีความหิวกระหายเป็นอย่างมากเขารู้สึกว่าตนเองเป็นดั่งหมาป่าที่หิวโหยและต้องการกลืนกินกระต่ายน้อยเบื้องหน้าเป็นครั้งแรกที่จิตใจของเขาต้องเผชิญกับการทดสอบในรูปแบบนี้ซึ่งทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณจะกระตุ้นให้จิตใจของเป้าหมายถูกครอบงำด้วยสันดานดิบอันเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมได้สายตาที่เฉินเซี่ยงต้องมองฟังชิงในยามนี้ส่อแววให้เห็นว่าเขาต้องการกลืนกินนางอย่างไม่ปิดบังความรู้สึกนายน้อยเฉินท่านเป็นผู้มีบุญของข้าแต่ข้าเกรงว่าจะไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้อย่างเหมาะสมฟังชิงกล่าวขณะที่สบสายตากับเฉินเซี่ยงอย่างไรก็ตามข้ายินดีจะมอบร่างกายของข้าเป็นการตอบแทนนางพูดพร้อมกับเดินเข้ามาก่อนจะใช้มือทั้งสองคล้องคอเฉินเซี่ยงฟังชิงไม่หยุดเพียงเท่านั้นนางสายยิ้มและขยับมือเตรียมรูปไล้แผ่นนอกของเฉินเซี่ยงแต่ในขณะนั้นภาพมายามังกรสังหารสีชาติในทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองได้แผ่เสียงคำรามดังสนั่นฟังชิงอุทานอย่างตกใจทันใดนั้นเฉินเซี่ยงก็มีอาการหน้ามืดไม่เลวนี่เฉินเซี่ยงลืมตาและสยะยิ้มให้กับฟังชิงแม่นางฟังครั้งนี้ท่านคิดว่าข้ามีความก้าวหน้าหรือไม่ฟังชิงไม่ตอบนางจ้องมองเฉินเซี่ยงเงียบๆซึ่งดวงตาของนางเผยให้เห็นความขุ่นเคืองเล็กๆท่านเป็นอะไรไปหรือการเคลื่อนไหวของข้าเมื่อครู่ได้ทำร้ายจิตวิญญาณของท่านหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามไม่ฟังชิงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจข้าเพียงประหลาดใจเพราะไม่นึกเลยว่าท่านจะต่อต้านได้ในขั้นตอนสุดท้ายทีนี้ถือว่าข้าผ่านการทดสอบของท่านแล้วสินะเฉินเซี่ยงยิ้มอย่างภาคภูมิใจดูเหมือนข้าจะสามารถรับมือกับฝ่ายปกครองเผ่าศูนย์วิญญาณได้แล้วยังเร็วไปที่จะสรุปแบบนั้นเพราะท่านยังไม่ผ่านการทดสอบของข้าฟังชิงเม้มริมฝีปากกล่าวข้ายังไม่ได้เอาจริงกับการเคลื่อนไหวเมื่อครู่มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถหลุดพ้นการสะกดจิตได้แม่นางฟังหากเมื่อครู่ข้าไม่สามารถยับยั้งการสะกดจิตของท่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้ากำลังหมายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับข้าหากเป็นการสะกดจิตของข้าที่ใช้กับท่านมันจะไม่มีผลกระทบอะไรแต่หากเป็นฝ่ายปกครองท่านคงถูกตัดคอหรือไม่ก็ตกเป็นทาสรับใช้ฟังชิงกล่าวแล้วจึงถามด้วยสีหน้าเขินอายเล็กน้อยนายน้อยเฉินเมื่อครู่ข้าทำเกินไปหรือเปล่าก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเฉินเซี่ยงเกาหัวแต่ช่างเถอะข้าไม่ได้คิดมากเพราะท่านทำไปเพื่อจะทดสอบข้าฟังชิงพยักหน้าหากเป็นฝ่ายปกครองเผ่าสุยาวสู่พวกนางจะพยายามสะกดจิตด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและเมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายพวกนางอาจจะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิญญาณเอาไว้ในส่วนลึกจิตวิญญาณของท่านหลังจากนั้นท่านจะตกอยู่ในการควบคุมของพวกนางนี่สมควรเป็นแง่มุมที่ร้ายแรงที่สุดเฉินเซี่ยงพยักหน้าจริงสิแม่นางฟางทักษะภาพหล่อนนี้ใช้งานกับผู้ชายโดยเฉพาะหรือใช้งานกับผู้หญิงด้วยเช่นกันโดยปกติแล้วผู้ชายจะมีการควบคุมจิตใจไม่ดีนักและส่วนมากจะไม่ต้องใช้การเคลื่อนไหวในระดับนี้ฟางชิงกล่าวแน่นอนว่าการฝึกฝนทักษะภาพหล่อนระดับสูงมีไว้ใช้จัดการกับผู้หญิงโดยเฉพาะเฉินเซี่ยงครุ่นคิดตามก็จินตนาการถึงภาพฉากอันร้อนแรงจากการสะกดจิตหญิงสาวด้วยกันเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ชายคนไหนที่สามารถต้านทานจนไปถึงทักษะภาพหลอนระดับ3และส่วนใหญ่มักจะพ่ายแพ้ตั้งแต่ทักษะภาพหลอนระดับ1ฟางชิงกล่าวที่ข้าเผชิญเมื่อครู่เป็นระดับใดหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนว่าเป็นระดับ2ฟางชิงกล่าวเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วถ้าเช่นนั้นระดับที่1ก็สมควรเป็นกลุ่มหญิงสาวนักระบำระดับที่2ก็เป็นตัวท่านแล้วระดับที่3เป็นอย่างไรหรือทักษะภาพหลอนแต่ละระดับจะไม่ใช่ภาพฉากที่ตายตัวและมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้งานฟังชิงกล่าวหลังจากข้าฟื้นฟูพลังข้าจะใช้ทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณระดับ3กับท่านแม่นางฟังท่านดูอ่อนล้าไม่น้อยเลยเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับยื่นส่งเม็ดยาให้ฟังชิงเม็ดยานี้จะช่วยฟื้นฟูพลังวิญญาณของท่านขอบคุณนายน้อยเฉินฟังชิงกล่าวขอบคุณและเมื่อกลืนเม็ดยาลงไปนางก็ต้องเผยสีหน้าประหลาดใจเนื่องจากเม็ดยาของเฉินเซี่ยงสามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนางก็ได้นั่งขัดสมาธิจดจ่ออยู่กับการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณจากเม็ดยา
ทางด้านของเฉินเซียงก็ได้หลับตาทำสมาธิเช่นกันยามนี้เขากำลังจำลองเหตุการณ์ที่ตนเองถูกสะกดจิตโดยพยายามวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อหาวิธีต้านทานที่มีประสิทธิภาพและแล้วเขาได้วิธีการที่คิดว่าเหมาะสมซึ่งมันทำให้เขามีความกระตือรือร้นที่จะทดลองในทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเขาลืมตากลับพบว่าฟังชิงพลอยหลับไปแล้วแม้ปัจจุบันนางจะสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นน้อยๆแต่นางก็กล้าที่จะหลับสนิทซึ่งจะเห็นได้ว่านางไม่ได้หวัดระแวงในตัวเฉินเซียงแม้แต่น้อยเฉินเซียงนำกระจกเทพ6วิธีออกมาส่องหน้าครั้นจึงพึมพำเบาๆข้าขโมยหัวใจของหญิงสาวโดยไม่ตั้งใจอีกแล้วเฮ้อดูเหมือนข้าจะหล่อเหลาเกินไปจริงๆพี่ใหญ่ทักษะของแม่นางฟังช่างสร้างพลังจริงๆขอเดาว่าท่านจะไม่สามารถต้านทานทักษะระดับ3ของนางได้เสี่ยวจิงกล่าวยิ้มเมื่อถึงเวลานั้นท่านอาจไม่เพียงสูญเสียการควบคุมจิตใจเท่านั้นแต่ท่านอาจต้องเสียตัวอีกด้วยพูดอะไรของเจ้าเฉินเซียงแค้นเสียงเสี่ยวจิงข้ารู้สึกว่าเจ้าจะเป็นคนผ่านมากขึ้นทุกทีไปพี่ใหญ่ข้าคลุกคลีอยู่กับจอมอันธพาลมานานแสนนานหากข้าจะกลายเป็นคนผ่านมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกน้องสาวเสี่ยวจิงหัวเราะซุกซนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ